มูลเหตุจูงใจอะไรทำไมอ่ะเองทะเลาะกับเมียเองอ่ะเองเอามีดไปแทงคนอื่นไปฟันคนอื่นแล้วขับรถกระบะไปชนญาติเขาตายทำไมไอ้เจ้าบอลมันบอกว่าไงรู้ไหมฮะมันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมกำลังทะเลาะกับเมียผมคือสันทนาผู้หญิงคนเมื่อสักครู่ที่เกาะกระจกร้องไห้เนี่ยบอกก็กำลังจะเคลียร์ใจกันอยู่ดีๆคุณยายกุหลาบเดินมาที่บ้านแล้วบอกเฮ้ยเฮ้ยมึงเลิกกันเถอะมึงเลิกกันเถอะทะเลาะกันขนาดนี้มึงก็เลิกกันไปเถอะพอบอกแบบนี้ผมโมโหไงผัวกับเมียกำลังคุยกันกำลังจะง้อขอคืนดีกันยายกุหลาบดันเข้ามาแล้วบอกทำแบบนี้มึงเลิกไปเลยพูดว่าเลิกกันหลายครั้งผมก็เลยโมโหพอโมโหหนักเข้ายายถือมีดปรีเข้ามาจะทำร้ายตอนนั้นมีดเล่มนั้นแหละผมแย่งมาจากยายเพราะที่ยายกุหลาบจะเอามีดมาแทงผมผมกำลังทะเลาะวิวาทและกำลังใช้ร่างกายเนี่ยตบตีกับทางด้านของสันทนาสุดท้ายแล้วผมแย่งมีดจากยายกุหลาบแล้วก็แทงยายกุหลาบจนถึงแก่ความตายซึ่งนี่คือภาพตอนที่ตำรวจคุมตัวมาที่จุดที่อ้างว่าทิ้งมีดเอาไว้สุดท้ายเจอจริงๆนะคะแล้วก็บอกตอนนั้นผมสติหลุดก็ไปชิงรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีแต่ที่หันไปขู่เจ้าของรถบอกมึงอยากตายเหรอตอนนั้นผมไม่ได้จะฆ่าแต่ผมแค่อยากจะออกมาจากตรงนั้นเฉยๆคือเรามาหลบอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเลยเหรอหรือว่ายังไงไม่มีที่ไปครับก็เลยนอนครับนอนอยู่ที่นี่ครับไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปไหนผมก็ไปยืนอยู่ข้างหน้านานแล้วไปหาอะไรกินเดินไปหาอะไรกินด้วยที่ไหนต้นตะขบครับต้นตะขบครับอ๋อไปหาตะขบกินครับหิวน้ำผมก็ว่าจะไปให้คนในโรงงานน้ำแข็งนะครับโทรหาตำรวจว่าผมพร้อมมอบตัวแล้วครับก็ไปขโมยรถเข้ามาตอนนั้นเราคิดจะทำร้ายเขาด้วยไหมอ่ะไม่ครับผมก็ไล่หนีทุกคนนะครับก็คือไม่ได้อยากไม่เกี่ยวข้องครับไม่เกี่ยวข้องผมก็ไล่หนีหมดนะครับก็คิดครับผมก็พร้อมจะมอบตัวอยู่แล้วครับแต่ผมแค่ยังกลัวอยู่ครับช่วงแรกๆครับกลัวสิ่งที่ตัวเองทำลงไปครับแต่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับพร้อมรับผิดแล้วครับกินตะขบอยู่เนี่ยกินตะขบเนี่ยกินตะขบแกก็ยืนเก็บตะขบกินอยู่นี่ทีนี้ป้ามาเก็บผ้าก็เลยมาเอ๊ะทำไมคนที่ไม่ใส่เสื้อทำไมมากินตะขบอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เคยเห็นเขาเนาะก็เลยบอกไอ้เสมียนเสมียนเปิดกล้องดูซิก็เลยเปิดเสมียนเปิดกล้องดูก็เลยดูแล้วก็ถ่ายภาพที่แกไม่ใส่เสื้อส่งไปให้ศูนย์ต่างๆดูบอกผู้ใหญ่บ้านบอกอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็แกก็มาถึงปุ๊บแกก็ยกใส่กุญแจมือทันทีเลยยกให้ป้ายกให้ตำรวจเออให้ตำรวจเลยรู้จากตอนแรกดูข่าวอยู่แต่ไม่ได้สังเกตไงหรือว่าจะทำร้ายใครไม่อะไรอยู่เฉยๆค่ะจ้าก็คือนิ่งๆมอบเลยค่ะแล้วเขาบอกไหมว่าผมเป็นผู้ต้องหาครับไม่บอกค่ะไม่บอกเมื่อคืนก่อนหน้านี้คือเห็นเขามาไหมไม่เห็นค่ะมาเห็นอีกทีตอนเช้าไม่เห็นตะกี้เนี่ยThank you.